สวัสดีค่ะ SKM เกษตร Family พี่น้องวันนี้ยายสมสิมารีวิวพี่น้องเครื่องตัดหญ้าอันนี้สั่งโดดแล้วพี่น้องประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะเครื่องตัดหญ้าไร้สายพี่น้องอันนี้ใบกลมเนาะเขาเอิ้นยังใบวงเดือนบะแถมมากกับ15ชิ้นเนาะเดี๋ยวนับเบิ่งก็มีอย่างแน่นี่ก็น่าสิ1 2 3แถมนี่4 5 6โอ้ยแบตอีกแบต12โวลต์7เลยเนาะมีอย่างแน่เอ้าสนิม7 8 9 10 11 12 13 14 15อันไหนเนาะโอ้15นี่ไง15แต่อันนี้บ่รู้ว่าสิไปตัดหยังพี่น้องพลาสติกตัดพักอะหนาบขาดงงเถื่อนบ่ได้ใช้ประโยชน์หยังเลยพี่น้องอันนี้สิให้ลูกชายมาตัดเบิ่งว่าสิเป็นแนวใดเขาบอกว่า1ก้อนใช้3วันเนาะชาร์จแบตเต็ม24โวลต์พี่น้องนี่แบต24โวลต์อันนี้ในราคา 1,290 พี่น้องแต่เวลาตัดนี่ต้องกดอันนี้แต่บ่อยากถนัดปานใดพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ก็ถอดยาวได้อ่ะมาลองเบิ่งเนาะน่ะยาวสุดน่ะกดล็อกยาวสุดแค่นี้เห็นบ่ยาวสุดพี่น้องเบิ่งเอานี่เบิดแล้วครับอ้าวใส่แบตนู่นนี่แบตนี่ชาร์จเต็มแล้วนี่แบตเตอรี่อ่ะ24โวลต์เนาะนึกว่า12การใช้แบตเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายบ่ได้ใช้น้ำมันพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อว่าสิใช้ดูนปานใดอันนี้บ่แม่นหยังดอกมีเครื่องตัดหญ้าเดียวเนาะเพิ่นตัดสวนมะพร้าวนี่ยายสมว่าสิให้ลูกชายตัดแล้วก็ไถสิยกคู่ปลูกบางหนาดอีกพี่น้องเอ้ยนี่บางหนาดตรงนี้ด้านนี้สิปลูกใส่ปุ๋ยพี่น้องแข่งกันอันใดสิงามกว่ากันเนาะเดี๋ยวสิให้ลูกชายตัดเบิ่งเอาเปลี่ยนใบก่อนเนี่ยใบแบบนี้เลยดอกแก้วโอ้ไม่มีหรอกได้บ่มือกดสวิตช์เปิดกดไว้ตลอดเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้เร่งอันนี้เลื่อนออกยาวสุดแล้วนี่มาใส่แว่น
ใช่ๆแม่ลองตัดเบิ่งเนาะก็คือเครื่องตัดหญ้านี้เหมาะสำหรับคนใจเย็นและก็ตัดหญ้าสั้นในสนามหญ้าแบบนี้เนาะค่ะให้ก้อยเห็ดไปเปลี่ยนกันกับลูกชายสิเนาะตรงไรเหย้าแน่ก็ตัดหญ้าจักหน่อยเนาะค่ะเรียบร้อยหมดแบตแบตหมดนี่กดสวิตช์เนาะสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็คันเร่งกดแช่ไว้นี่เลยตอนตัดนี่หมดแล้วนะบดตีงเลยนี่นิ่งประมาณ30นาทีพี่น้องตัดแบตหมดชาร์จแบตนี่กะ30นาทีพี่น้องจังสิติ่มนี่คือผลงานที่ตัดไปนะคะตัดหญ้าประมาณ30นาทีเบ็ดกระเบิดพี่น้องเซ็ตพอดีพี่น้องตัดตรงนี้คำนวณไว้เรียบร้อยก็ใส่ได้อยู่